สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจจะพาเพื่อนมาชมต้นเหตุและสาเหตุที่ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องตัดหญ้าเราเนี่ยไหลลงมาด้านล่างที่ถ้วยขบูตลอดเวลานะล้างขบูลิเตอร์แล้วก็ไม่หายนะจะหยดติ้งๆแบบนี้นะลูกค้าบอกว่าล้างขบูลิเตอร์แล้วก็ไม่หายคือลูกค้าทำการล้างขบูลิเตอร์เองเดี๋ยวผมจะมาเผยให้ดูว่าสาเหตุที่มันทำให้น้ำมันมันไหลหยดแบบนี้เกิดจากอะไรนะโอเคปัญหาของเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้นะคือว่าลูกค้าล้างขบูลิเตอร์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วซึมที่ถ้วยขบูปรากฏว่าล้างยังไงก็อาการน้ำมันรั่วซึมก็ไม่หายสักทีนะก็เลยส่งให้ทางเราตรวจเช็คว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวผมจะพามาดูสาเหตุของมันนะว่าถ้าเกิดอาการแบบนี้ให้เราสังเกตต้องสังเกตจุดไหนนะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ก็จะง่ายเลยแหละแต่สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะยากหน่อยแต่ดูคลิปนี้จบก็จะทำเป็นและก็รู้เลยแหละว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะสาเหตุหลักๆของการที่น้ำมันจะไหลรั่วออกจากถ้วยขบูได้ก็คือว่าถ้าหากว่าบริเวณเข็มลูกลอยมันสึกหรือมันเสียจุดนี้นะก็จะทำให้น้ำมันรั่วซึมได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยแต่ถ้าในเคสเนี้ยมันเป็นเครื่องใหม่นะเข็มลูกลอยก็ดีลูกค้าก็ล้างทำความสะอาดอย่างดีแล้วผลปรากฏว่าก็ยังมีการรั่วซึมอยู่ก็ให้เรามาที่จุดนี้นะนะตัวนี้คือทุ่นที่มีหน้าที่เวลาที่น้ำมันมันเต็มถ้วยเนี่ยเวลาที่น้ำมันมันเต็มถ้วยเนี่ยทุ่นนี้มันจะลอยขึ้นแบบนี้พอมันลอยขึ้นแบบนี้มันก็จะไปดันกลไกเข็มลูกลอยให้ปิดทางเดินน้ำมันพอเราใช้งานเครื่องไปสักพักน้ำมันก็เริ่มพ่องพอน้ำมันเริ่มพ่องทุ่นตัวนี้มันก็จะกระเถิบตัวลงมาเป็นการเปิดทางน้ำมันให้น้ำมันไหลเข้ามาเติมเข้าในถ้วยแต่ถ้าในเคสนี้นะทุ่นตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับทุ่นตัวนี้มันมีน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปแทรกอยู่ด้านในของตัวทุ่นซึ่งพอมีน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปแทรกด้านในตัวทุ่นเนี่ยก็ทำให้น้ำหนักของทุ่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณน้ำมันที่ซึมเข้าไปแทนที่ทุ่นจะลอยขึ้นแบบนี้ระหว่างที่น้ำมันไหลมันกลับทิ้งตัวลงด้านล่างแบบนี้นะแทนที่จะลอยขึ้นมันกลับทิ้งตัวลงด้านล่างแบบนี้เพราะว่าน้ำหนักของน้ำมันที่เข้าไปแทรกด้านในของตัวทุ่นก็ทำให้กลไกปิดเปิดวาล์วน้ำมันหรือว่าลูกลอยอัตโนมัติเนี่ยมันเปิดตลอดเวลาพอมันเปิดตลอดเวลาครับแน่นอนครับน้ำมันก็จะไหลซึมออกมาตามถ้วยขบูล้างไงก็ไม่หายซึ่งตัวทุ่นตัวนี้นะถ้าเป็นปกติสแตนดาร์ดเนี่ยห้ามมีน้ำมันเข้าไปแทรกด้านในนะข้างในจะเป็นสุญญากาศข้างในจะเป็นฟองอากาศเมื่อมีน้ำมันไหลเต็มถ้วยมันก็จะทำงานได้เพราะว่าด้านในเป็นฟองเป็นสุญญากาศแต่ถ้ามีน้ำมันเข้าไปแทรกอยู่ด้านตรงกลางของถ้วยด้านตรงกลางของทุ่นมันก็จะทำงานไม่ได้นะวิธีแก้ไขก็มีทางเดียวครับจุดนี้คือต้องไปหาเจ้าตัวทุ่นตัวใหม่มาใส่ตัวแทนตัวเดิมก็สำหรับคนที่ล้างคาร์บูเรเตอร์เพื่อนๆที่ล้างคาร์บูเรเตอร์คอยสังเกตจุดนี้ด้วยนะหากว่าพบเจอปัญหาคล้ายๆกันก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะไปตามหาอะไรครับ